พวกคุณยิ้มกันหน่อยสิผมอุตส่าห์สร้าง Escape Room เนี่ยเอาไว้สำหรับหลอกเอาไว้สำหรับให้นักศึกษาเนี่ยมาเล่นคลายเครียดแค่ค่าอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณมือถือเนี่ยก็เข้าไปหลายตังค์นะนี่มาหลอกกันเล่นแบบนี้ได้ไงคะอธิการอาจารย์กิจก็ด้วยอีกคนนึงอ่ะก็ครูเห็นพวกเธอดูหง่อยๆไม่ค่อยมีเอนเนอร์จี้ครูก็เลยเป็นห่วงท่านอธิการเนี่ยก็เลยออกไอเดียนี้ให้แต่ถึงอย่างนั้นนะก็ยังมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่โดนหลอกมิวคุณดูออกตั้งแต่เมื่อไหร่ผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่อาจารย์กิจร้องไห้ที่ห้องชมรมแล้วล่ะครับทั้งเลือดหรือว่าเอสเคปรูมทุกอย่างดูถูกจัดฉากไว้หมดอย่างเทียนเงี้ยมันน่าจะถูกจุดก่อนหน้านี้ไม่นานเพราะไม่งั้นมันน่าจะละลายหมดรหัสประตูก็ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าอธิการตั้งใจจะทำลายพวกเราจริงๆเนี่ยอธิการจะทำรหัสไว้ทำไมล่ะครับแต่ว่าแต่ถ้าอธิการไม่ได้เป็นเอเลี่ยนหรือเป็นแวมไพร์นะแล้วเรื่องรูปแวมไพร์เอเลี่ยน นี่คุณพ่อผมแล้วนี่คุณปู่ผมหน้าตาเหมือนกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมเอสเคปรูมเนี่ยนะมันเป็นงานในเด็กเล็กๆน้อยๆของผมซึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตวัยรุ่นนั่นแหละมันก็คงจะแค่แป๊บเดียวแต่ผมก็ดีใจนะที่คุณได้สนุกกันอธิการนี่แอบถ่ายพวกเราเหรอคะของที่ระลึกไงแต่ผ้ายังไม่พอนี่อธิการคิดว่าสามารถซื้อพวกเราได้ด้วยเงินหรอคะ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 โอ้พี่อย่างนี้เราต้องฉลองเว้ยคืนนี้เราต้องเมาให้ยับใช้ชีวิตให้สุดเฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆแจ็คใจเย็นโอ้พี่ไม่ใจเลยอะนี่ก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่นะพี่เราก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มดิใช่ไหมพี่โอพอเอาตกลงคุณมีธุระอะไรกับผมคือผมขอเข้าไปดูในห้องนั้นอีกรอบได้ไหมครับโอ้ยไม่ต้องรีบร้อนหรอกเดี๋ยววันหลังผมให้คุณเข้าอีกก็ได้แต่วันเนี้ยคุณรีบตามเพื่อนคุณไปก่อนดีกว่ามั้งคือผมลองคำนวณดูแล้วครับตึกเราไม่น่ามีพื้นที่พอที่จะซ่อนห้องลับขนาดนั้นได้อธิการทำได้ยังไงครับยังไงอะเหรอผมก็ใช้เวทมนต์ไงล่ะ แต่ผมบอกไม่ได้หรอกนักมายากลที่ไหนที่จะเฉลยทริคของตัวเองออกมาล่ะฮัลโหลเอิ้งแจ็คอยู่ไหนกันอะทำไมติดต่อใครไม่ได้เลยอยู่หน้าห้องอธิการอ่ะแล้วเอิ้งอ่ะอยู่นี่ไงมีเรื่องอะไรกันอ่ะทำไมไม่มีใครรับสายเลยพอดีเรื่องมันยาวอ่ะเอิ้งไว้เดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนะแล้วนี่มิวล่ะคะเดี๋ยวมิวเขาคงตามมาแหละเอิ้งพอดีว่าพวกเราอ่ะมีแผนที่จะจัดปาร์ตี้กันเอิ้งสนใจปะเนี่ยดูดิอธิการให้เงินมาเยอะเลยนี่เยอะเลยบอกงั้นอุ๊ยเอิงกับมิวนี่เป็นหนูชอบมิวอย่างที่เราบอกอ่ะพอดีเรื่องมันยาวเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังทีหลังละกันนะพบเธอ